สวัสดีครับคุณประนอมใช่ไหมครับค่ะโทรจากรายการของเจดีฟู้ดนะครับคุณประนอมค่ะคุณประนอมครับตอนเนี้ยผมมีภาพมือของคนคนหนึ่งมันมีขาวๆเป็นดวงดวงกระจายอยู่ทั่วมือเนี่ยนะอันนี้เป็นมือของคุณประนอมใช่ไหมครับใช่ค่ะเป็นโรคอะไรครับเป็นสะเก็ดเงินค่ะแล้วหมอบอกว่ามันจะหายไม่หายยังไงครับคุณหมอบอกว่ามันไม่มีทางหายขาดค่ะเป็นหายหายคุณหมอบอกอย่างนั้นแล้วเนี่ยรู้สึกยังไงบ้างครับก็รู้สึกท้อมากหมดกำลังใจเหมือนกันมันเป็นที่มืออย่างเดียวหรือเป็นที่ไหนด้วยครับเป็นทั้งตัวที่ท้องที่หน้าอกที่ก้นที่ขาอะไรเป็นหมดค่ะและภาพที่ส่งมานี่มันเป็นแค่นี้หรือว่าเป็นสะเก็ดด้วยหรือว่าเป็นอะไรแข็งๆด้วยครับภาพแรกจะเป็นสะเก็ดแล้วก็เนื้อแข็งๆเนื้อมันจะแข็งด้วยค่ะเนื้อแข็งเป็นวงๆแล้วก็จะแข็งๆแล้วก็เป็นสะเก็ดด้วยขึ้นบนที่นอนมันก็จะเป็นสะเก็ดร่วงเป็นที่หนังศีรษะนี่ก็แบบถ้าเกาเนี่ยก็จะร่วงมันติวค่ะมันร่วงก็อายเขาเหมือนกันเวลาใส่ต้องใส่เสื้อแขนยาวแล้วก็กางเกงขายาวคันค่ะมันก็จะยุบยิบต้องเกาต้องแกะพอเกาก็ร่วงค่ะเราทำอาชีพแบบค้าขายด้วยนะก็เจอคนเยอะแล้วก็ต้องปกปิดอะค่ะขายอะไรครับขายเสื้อผ้ามือสองค่ะพอลูกค้าเดินมาก็ต้องเอามือซุปค่ะแล้วมันขึ้นหน้าไหมไม่ค่อยมีนะคะโอ้ยังดีนะที่หน้าไม่ค่อยมีที่หน้าไม่ค่อยมีเออยังดีทราบไหมครับคุณประนอมเนี่ยนะปีนี้เธออายุ47แต่ว่าเธอมาตั้งแต่อายุ18ปีครับกินยาของโรงพยาบาลเยอะมากกินทั้งยากดภูมิทุกอย่างยาที่ในโรงพยาบาลได้กินหมดทุกตัวพอดีคุณหมอบอกรอบนี้รอบสุดท้ายกินยาตัวนี้ไม่อยู่ก็ต้องฉายแสงทีนี้ก็เราก็กังวลมากก็ดูรายการเจนโฟทุกวันดูนานมากเลยใช่ไหมดูหลายรอบเลยไปจนแฟนบอกว่าเธอลองตัดสินใจซื้อมาลองกินดูซิลองกล่องหนึ่งก่อนก็ได้อะไรเงี้ยชุดแรกซื้อ2แถม1ก็เลยเอามา1ชุดมันก็กินกล่องแรกมันก็มีอาการผื่นมันขึ้นเยอะกว่าเก่าผื่นแดงตืดทั้งตัวเลยเราก็ใจไม่ดีแล้วมันคันมากแล้วก็พอกินกล่องที่2ก็โทรหาน้องที่ว่าคุยกันในไลน์เนี่ยแล้วคุยกับน้องว่าพี่มีอาการเป็นแบบนี้แบบนี้แล้วมันเป็นอาการของยาหรือว่ามันเป็นอาการของพี่แพ้ยาหรืออะไรอาการแบบนี้คือมันเป็นยังไงน้องเขาก็บอกว่ากินต่อไปก่อนมันเป็นอาการที่เจนิฟูดขับในร่างกายที่ออกมาอะไรอย่างนี้นะตอนนั้นเขาบอกให้กินต่อนี่เชื่อไหมใจไม่ดีแล้วค่ะก็จะเชื่อน้องเขาดีหรือว่าจะหยุดกินดี50-50แล้วบอกว่าซื้อมาแล้วลองกินดูกล่องที่3ถ้ามันไม่ดีขึ้นก็หยุดกินไม่ต้องสั่งแฟนก็ไม่ได้นอนนะคะเอามือลูบตัวให้ลูบแบบมันคันอยู่ไม่ถูกครับกินกล่องที่3พอได้สักครึ่งกล่องแล้วก็มีอาการมันเบาลงครับผื่นแดงๆทั้งตัวเป็นสีขาวก็เป็นสีขาวก็โทรหาน้องเขาอีกว่าตอนนี้มันเปลี่ยนแล้วนะมันเปลี่ยนจากแดงเป็นขาวแล้วอาการแบบนี้คือมันเป็นยังไงน้องเขาก็บอกว่าถ้าแบบนั้นดีขึ้นแล้วให้พี่กินต่อก็เลยตัดสินใจสั่งน้องเขาต่อเป็นชุดโปร3กล่องแถม2กล่องนะคะครับกินไป4กล่องก็รู้สึกว่าเห็นผลแล้วไม่คันแล้วค่ะไม่คันแล้วรู้สึกยิ้มได้ค่ะยิ้มได้แบบโทรหาน้องแบบที่ดีใจมากตอนนี้แบบผื่นมันบางลงเยอะแล้วก็มันเปลี่ยนสีจากสีขาวค่อยๆเป็นสีคำซ้ำแล้วแล้วก็ที่ไม่คันแล้วอะไรบอกน้องคนที่กินเจนี่ฟู้ดเนี่ยนะจะรู้สึกหนาวหนาวร้อนร้อนทุกคนเลยนะกลัวว่ามันจะไม่หายคนอื่นกินหายแล้วเราจะหายหรือเปล่าอะไรเงี้ยมันคุ้มเหลือเกินหายแล้วไม่เสียดายตังค์เลยค่ะก็อยากจะให้ส่งกำลังใจไปให้กับพี่น้องที่กำลังดูรายการนี้อยู่นะครับค่ะเป็นกำลังใจให้คนที่เป็นอยู่ว่ายังมีทางรักษาอยู่ค่ะอย่าเพิ่งท้อลองตัดสินใจซื้อมากินดูเหมือนพี่นี่นะคะขอบพระคุณมากครับพี่ประนอมนะฮะค่ะสวัสดีสวัสดีครับเจนี่ฟู้ดสู้เคียงข้างคุณทุกปัญหาสุขภาพ